นด์แม็กซ์เราอะแม็กซ์เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับคณะน้องใหม่จุฬา16นำโดยนายพิทักษ์ลาภปรารถนาประธานคณะกรรมการจัดงานน้องใหม่จุฬา2516ในโอกาสครบรอบ50ปีโดยได้ร่วมกับสภากาชาดไทยตั้งเป้าแผนงานให้การสนับสนุนสมทบทุนมูลค่ารวม50ล้านบาทช่วยโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานแบบครบวงจรมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาโลหิตเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศนายพิทักษ์ลาภปรารถนาประธานคณะกรรมการจัดงานน้องใหม่จุฬา2516กล่าวว่าเนื่องด้วยน้องใหม่จุฬา2516อายุครบ50ปีจึงมีเป้าหมายทำประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อทำประโยชน์ให้กับชาวจุฬา2516รวมถึงทำเพื่อประโยชน์สังคมโดยรวมซึ่งที่ผ่านมาก่อนอันนี้ชาวจุฬา2516ได้ร่วมการดำเนินการมอบเงินทุนดำเนินการโครงการฝ่ายน้ำใจ CU16 ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน104หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สร้างฝ่ายชะลอน้ำไปแล้วกว่า900ฝ่ายเป็นเงินรวม 2,800,000 บาทโดยในครั้งนี้น้องใหม่จุฬา2516จะจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเขต10จังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งเป้าจะร่วมกันระดมทุนร่วมทำบุญให้ได้ครบรวม50ล้านบาทซึ่งทางคณะได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ นำเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสนับสนุนเงินงบประมาณก่อสร้างจากที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณไป 60% ในการก่อสร้างที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วนั้นส่วนอีก 40% ทางน้องใหม่จุฬา2516จะช่วยสนับสนุนอีก50ล้านบาทซึ่งจะครบ 100% ทางนี้สภากาชาดไทยร่วมกับน้องใหม่จุฬา2516ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานแบบครบวงจรมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาโลหิตเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนในการโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04655-8 ทางนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าและหากบริจาค1ล้านบาทขึ้นไปผู้บริจาคเงินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือบุคคลจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปลกรุ่นจุฬา2516จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญด้วยกันโดยเป้าหมายการจัดหาโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่มีแผนการจัดหาโลหิต 61,800 ยูนิตต่อปีเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอและเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตและผู้รับบริจาคโลหิตได้รับความสะดวกสบายในการใช้อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปท่านกับเรียนเรื่องอะไรบ้างครับจะทำอะไรก็มารายงานท่านผู้ว่าว่าพวกผมเนี่ยรุ่นผมนี่เข้าจุฬาปี2516ปีนี้2566ครบ50ปีตอนเขาครบ50ปีก็ยังมาทำกิจกรรมนะในเมื่อครบ50ปีแล้วเนี่ยเราก็ไปตั้งวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือว่าจะทำคุณประโยชน์ให้กับจุฬาที่เราแหล่งศึกษาที่เราเรียนมาว่าจะทำประโยชน์ให้จุฬาในวัตถุประสงค์ข้อแรกข้อที่2ก็ทำคุณประโยชน์ให้กับพวกชาวจุฬาว่าจะทำคุณประโยชน์อะไรบ้างนะข้อที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยคือทำอะไรให้กับสังคมแบบยั่งยืนสิ่งที่ที่เรามาทำที่เชียงใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีทำเรื่องฝายทำไปประมาณทั้งหมด 90,000 ฝายแล้วก็มีให้ทุนการศึกษาแล้วก็สร้างองค์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอันนี้โครงการใหญ่อันหนึ่งคือว่าเราก็มาเลือกเรื่องของกาชาดเพราะกาชาดเนี่ยเป็นที่รู้ว่าใช่ไหมกาชาดช่วยคนพวกเราก็อยากจะช่วยกาชาดซึ่งก็มีข้อมูลมาว่าปีนี้เนี่ยมี2แห่งนะที่สร้างอยู่ในศูนย์บริการภาคบริการโลหิตจะมีที่เชียงใหม่กับที่นครศรีธรรมราชเราก็เลยเลือกที่เชียงใหม่นะที่เชียงใหม่ก็เ
เราก็ใช้รัฐบาลออกงบอยู่ 60% เราก็ช่วยประมาณ 40% ซึ่งเป็นเงินประมาณ50ล้านเนื่องจากว่าเราสร้างที่เชียงใหม่ก็อยากให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยได้ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ก็เลยให้ขอให้ท่านผู้ว่าด้วยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยอันนี้จะเป็นช่วยเป็นที่เป็นศูนย์แบบกรุงเทพอันนี้คือเป็นภาคนะฮะเป็นภาคบริการโลหิตที่10ซึ่งจะต้องอีก8จังหวัดเนี่ยอันนี้จะมีเวลาจะมีเครื่องมือในการคัดกรองเลือดที่ให้มีมาตรฐานโดยไม่ต้องส่งไปที่กรุงเทพเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ผู้มารับโลหิตอันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเรียนท่านผู้ว่าใครได้รับข่าวสารเนี่ยครับจะช่วยเนี่ยประสานที่จุฬาประสานที่ไหนอย่างไรครับก็มีโบชัวร์มีอะไรเนี่ยสามารถที่จะโอนเงินบริจาคเข้าไปที่กาชาดได้เลยนะฮะถ้าผู้บริจาครายใหญ่นะฮะเป็นเงิน1ล้านบาทขึ้นเนี่ยเราก็จะมีสมณคุณเรื่องพระนะพระปางหน้าปกเนี่ยที่เราจะมอบให้เงินทั้งหมดเนี่ยที่ผู้บริจาครายใหญ่ที่มีอยู่ก็ถวายที่สมเด็จพระเทพท่านก็จะมอบพระนะซึ่งอันนี้จะประชาสัมพันธ์ต่อไปโอเคครับ